สวัสดีครับผมไปเจอบทความเขียนโดยชาวเขมรในวิกิพีเดียประวัติของพระเจ้าชัยวังที่ห้าพูดถึงว่าทำไมจึงไม่ใช้คำลงท้ายกษัตริย์ว่าวรมัมเหมือนที่เคยใช้มาแต่เดิมบัรนี้ได้รับคำตอบแล้วผมจะให้ฟังข้อความและเสียงอ่านภาษาเขมรตามต้นฉบับดังนี้ครับมินมเตโรบลกบันเด็ปนเซลายจริกมยเลิกลางทาวรมอม ម so ាននៅលើសិលាចារឹកភាសាខ្មែរយ៉ាងច្បាស់អ្នកប្រាចបារាំងបានអានថា Vermom ដែលប៉ុន្តែនៅពេលគេបបប្រាយឬពញុលជាភាសាបារាំងគេសរសេរជា Woman Von Roman វិញបើយើងលើកតាមកាំងអេកសាក្នុងស្រុកហេតុអ្វីបានមិនគាំទ្រសំឡីរបស់ដូនតាថា Vermom ពាក្យ Vermon ត្រូវបានក្រុមសិក្សាពាក្យសំស្ក្រឹត ជួនខ្ពស់នៃក្រមបូរាណាចារយកមកប្រើជាឈ្មោះផ្លូវការនៃការសិក្សាទូទៅដោយទទួលស្គាល់ដោយក្រមប្រវត្តិវិទូខ្មែរជួនខ្ពស់របស់សាលាបរាំងចុងប៊ូគ្រីអ៊ីកុលហ្វ្រង់សេសដេកស្ត្រេមអូរៀនដែលហៅកាត់ថាភីវអូដែលយកនំតាមឈ្មោះព្រះបាទនរោដមដែលមានព្រះនាមសរសេរថានរោដមរមន ไดโซเซลังขนงชนิ้นหนมุยปวนปรมบุญรยใบาย่ายแบบนิฮายเตปิเอวรมันมินปลาปลาโรโฮมกดออกไปจาบังน,นีไดมิ้นโซเซขนงกรังสิบเพอร์นีนีคราวสงคริมลกเล,ล็กตีปีฮายเปียวรมันสรุปว่าเมื่อก่อนใช้คำว่าวารมันมาโดยตลอดแต่เมื่ออ c o l e f r a n เซสเด็กสเตรมอริโเขียนพระนามของนักองดวงว่านารดมวรมก็เริ่มใช้คำว่า วรมันมาตั้งแต่พุทธศักราช2446คำภาษาอังกฤษก็เขียนคำว่าวรมันตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาผมศึกษาการใช้วรมันแทนคำว่าวรมัมที่ใช้มาแต่เดิมสงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่อ่านตามจารึกเพราะจารึกเขียนวรมัมทั้งหมดบัตรนี้ก็ได้คำตอบแล้วผมจะอ่านว่าวรมัมส่วนใครจะอ่านว่าวรมัน ก็เชิญตามสบายครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ